เพื่อสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างอินโดนีเซียนะคะเพราะว่าเขาสามารถผลิตแก้วกินได้ที่ทำจากสาหร่ายได้สำเร็จที่สำคัญมีหลายรสชาติด้วยล่ะค่ะองเต็กจานร้านขายอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียได้นำไอศกรีมใส่แก้วที่สามารถกินได้มาเสิร์ฟให้กับลูกค้านะคะซึ่งแก้วกินได้ก็จะคล้ายกับเยลลี่มีหลายรสชาติตั้งแต่รสเปปเปอร์มินต์ไปจนถึงรสชาเขียวที่หลายคนโปรดปรานเจ้าของร้านบอกว่าเหตุผลที่เขาเลือกนำแก้วกินได้มาใส่ไอศกรีมเสิร์ฟให้กับลูกค้าในร้านก็เพราะต้องการสนับสนุนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ก็สังเกตได้ว่าลูกค้ายังอยู่ในช่วงปรับตัวนะคะเนื่องจากเป็นเรื่องที่แปลกและราคาของไอศกรีมแก้วกินได้ก็ยังสูงกว่าแก้วพลาสติกทั่วไปสำหรับแก้วกินได้นี้มีชื่อว่าเอลโลเจลโลถูกพัฒนาขึ้นมาโดยอีโบแวร์บริษัทสตาร์ทอัพน้องใหม่ในอินโดนีเซียซึ่งพวกเขาใช้สาหร่ายที่ผลิตจากฟาร์มปลอดสารเคมีมาทำแก้วกินได้ซึ่งที่อินโดนีเซียมีกำลังผลิตสาหร่ายมากถึง10ล้านตันต่อปีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของแก้วกินได้ก็คือมันสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง5ครั้งค่ะบริษัทสตาร์ทอัพแห่งนี้ตั้งความหวังเอาไว้นะคะว่าในอนาคตผู้บริโภคจะหันมาใช้แก้วกินได้กันมากขึ้นเพราะจะช่วยลดการผลิตถ้วยพลาสติกที่สร้างมลภาวะรวมถึงยังเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากนอกจากนี้ยังตั้งเป้าจะผลิตสินค้าชนิดอื่นๆที่สามารถย่อยสลายได้อย่างเช่นแก้วกาแฟโดยหวังว่ามันจะช่วยลดปัญหาขยะล้นเมืองที่เป็นปัญหาใหญ่อยู่ในขณะนี้ส่วนผู้บริโภคก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าพวกเขายอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพื่อแลกกับการลดปัญหาขยะล้นเมืองอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการผลิตแก้วกินได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้สองสาวผู้ก่อตั้งบริษัทโลลิแวร์ในสหรัฐก็ได้ออกแบบแก้วโลลิแวร์สีสันสดใสผลิตจากสาหร่ายและสารอินทรีย์ที่ให้ความหวานสีและรสชาติก็มาจากผักและผลไม้มีให้เลือกหลากสีหลายรสทีเดียวค่ะทั้งรสเลมอนวานิลาเชอร์รี่หรือชาเขียวสามารถนำมาใส่เครื่องดื่มและกัดกินได้ทั้งใบเหมือนกับขนมเลยทีเดียวหรือถ้าอยากจะทิ้งก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะมันสามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วภายใน60วันเท่านั้นค่ะโดยราคาแก้วโลลิแวร์1แพ็คมีอยู่4ใบ 15.99 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ500บาทค่ะถือเป็นเทคโนโลยีนะคะที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องซึ่งบรรดาสตาร์ทอัพนั้นช่วยกันคิดค้นขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจจริงๆค่ะเพราะว่าแก้วกินได้นอกจากจะทำให้เราไม่ต้องมีขยะไม่มีขยะล้นโลกแล้วก็ทำให้เราอิ่มท้องได้อีกด้วยล่ะค่ะ